กรุงเทพเมืองที่ใครๆก็บอกว่าเมืองสวรรค์หนูเกิดที่นี่โตที่นี่หนูไม่เห็นว่ามันจะเหมือนสวรรค์ตรงไหนชีวิตหนูก็เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปวันๆก็เรียนตกเย็นเรียนพิเศษกลางคืนแชทกับเพื่อนไร้สาระมั้ยลืมบอกไปหนูมีพี่ชายที่รักมากมากปานจะกลืนอยู่2คนคนเนี้ยชื่อพี่ชีระเขาชอบทำอะไรที่ไม่เหมือนใครอ่ะก็แบบว่าเป็นคนแปลกๆอะค่ะอย่าไปสนใจเลยคนเนี้ยชื่อพี่ก้องพี่ก้องเป็นคนเก่งแต่เสียอย่างเดียวติสแตกส่วนหนูเหรอคะชื่อเกณฑ์ค่ะก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรช่างมันเถอะไม่มีสาระอะไรหรอกเกณฑ์นอนได้แล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเรียนพิเศษอีกนะข้าแม่อ่านหนังสือแป๊บเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นแบบหนูอุตส่าห์ปิดเทอมทั้งทีไม่เห็นหนุกเลยสาพี่พลอยนะของให้เตรียมเรียบร้อยไหมก็ของที่ต้องใช้เตรียมพรีเซนต์น่ะนี่อย่าบอกยังไม่จบไม่รู้ไม่มีแต่ไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะก็บอกกันไปแล้วว่าต้องใช้อะไรก็หาวิธีการแก้ปัญหาไปสิอีกครึ่งชั่วโมงพี่ถึงทุกอย่างพร้อมนะค่ะบอสเรียบร้อยดีค่ะบอสไม่ต้องเป็นห่วงนะคะงานนี้เนี่ยพลอยได้แน่นอนพลอยวันนี้พี่จะลองให้บุ๊กกี้เขาลองพรีเซนต์งานดูนะทำไมอะคะทุกทีก็พลอยไม่ใช่เหรอคะบอสแล้วไหนบอสบอกว่าเป็นงานใหญ่ไม่อยากให้หลุดไงคะแล้วอีท่าไหนจะให้นางเด็กใหม่นั้นพรีเซนต์เนี่ยคิดว่าเขาไหวอะคะให้พลอยมาตามล้างตามเช็ดได้พลอยไม่เอานะสอนยาพลอยให้โอกาสเด็กใหม่ดูบ้างนะไว้เดี๋ยวเราไปนอกรอบกันแล้วกันนะแค่นี้นะจ๊ะค่ะแลนด์สเคปแบบเดิมๆก็จะถูกตกแต่งเพิ่มเติมแบบง่ายๆด้วยของรีไซเคิลที่ลูกค้าติดมือมาในแง่กิจกรรมร่วมภาพนี้ชัดแน่นอนตัว product จะถูกจัดวางแบบ create แล้วก็ไม่ยัดเยียดค่ะหมายว่ายังไงคะผมติดอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมอยากจะฟังไอเดียคนอื่นบ้างคลิเช่ในความรู้สึกของพลอยนะคะ1มันดูไม่ใหญ่ไม่ลงทุน2ลูกค้าจะคิดยังไงคะที่ product ของเขาเป็นแค่องค์ประกอบของขยะรีไซเคิลเราควบคุมการจัดวางไม่ได้ทำไปทำมาเนี่ยมันจะเป็นการเปิดตัวงานขยะซะเปล่าพลอยไม่รู้นะคะว่าไอเดียการเปิดตัวสินค้าด้วยของใช้แล้วเนี่ยมันจะดูอินดี้ไปไหมแต่ว่าภาพลักษณ์ของสินค้าเนี่ยดูหรูหราดีๆถ้าเราต้องการที่จะดึงลงมาให้จับต้องง่ายขึ้นเนี่ยมันก็มีตั้งหลายวิธีนะคะแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าปุ๊กกี้จะเก็ทในสิ่งที่พี่พูดหรือเปล่านะน่าจะเก็ทนะครับครั้งหลังสุดเนี่ยผมคุยกับปุ๊กกี้ผมบอกเขาไปว่าอยากได้ภาพรวมที่มันดูเป็นมิตรมากขึ้นและดูดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยเพียงแต่ว่าต้องหาวิธีควบคุมตัวของของรีไซเคิลที่กลุ่มเป้าหมายนำมาแต่ยังไงต้องรบกวนคุณพอด้วยนะครับให้ช่วยตบๆให้มันกระชับให้มันน่าสนใจมากขึ้นแต่หลักๆแล้วเนี่ยผมซื้อคอนเซ็ปต์ของคุณปุ๊กกี้นะครับคุณไม้คะเดี๋ยวไว้พรีเซนต์งานคราวหน้าจะทำให้เรียบร้อยกว่านี้นะคะจะให้
พลอยกับปุ๊กกี้เขาคุยคอนเซ็ปต์กันให้รู้เรื่องอะค่ะครับก็ดีเลยครั้งหลังสุดที่บรีฟกันน่ะไปบรีฟกันตอนไหนหรอถึงได้รู้กันแค่สองคนก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่พลอยกินข้าวกันนิดหน่อยแล้วก็ฟงๆไปเรื่อยย้ายที่คุยแค่สองสามที่เองพี่พลอยก็เคยเน่ารอบกับคุณไมค์แล้วนี่คะปุ๊กกี้เลยจำมาใช้บ้างเมาค่ะตอนนี้ปุ๊กกี้นะครับพรีเซนต์อ่ะอย่างกับพิตตี้อ่ะเดี๋ยวต้องโมโหโอ้ยกระต่ายนี่นะพี่ว่าเขาไปนอกรอบกันไปไหนถึงไหนแล้วอันนี้จริงค่ะโอ้พี่มองโลกในแง่ดีกันหน่อยนี่ไงเจ๊พลอยได้ไม่ต้องเหนื่อยโถคนก็ทำงานเครียดๆกันเนี่ยนะเขาต้องไปคลายเครียดร่วมกันสิคะว่าไหมแต่จู่ๆแกก็ไปทำให้เขาmake sense กันอ่ะจากการที่เขา make love กันเงี้ยนะโอ้เจ้าหน้าเจ๊ไม่ต้องเครียดไปตอนนั้นเจ๊ก็ทำอยู่พี่มินไม่ใช่เหรอขำตายไอ้เต๋างานนั้นเจ๊แฟร์เว้ยให้ทุกคนโหวตโหเจ๊แฟร์จริงเหรอเจ๊นั่งข้างคนฟันธงอ่ะแฟร์เหรอเออเจ๊พี่เอาค่ะอย่าทำเต๋าเนาะช่างมันเถอะมีขึ้นก็ต้องมีลงมีเก่าก็ต้องมีใหม่ไม่ต่างกันหรอกแกเคยทำเจมิ้นถึงขั้นหายหน้าไปเลยนะเว้ยตอนนั้นแกก็เกรียนแบบนี้แหละเกรียนเกินเลยพี่ว่านะแกหาโพซิชั่นตัวเองให้เจอแล้วต่างคนต่างอยู่กันเถอะไม่ได้ค่ะถ้าเป็นเดียนะคะเดียนจะระเบิดพีชีพอ่ะกดปุ่มมีปุ่มไหมจ๊ะช้าก่อนครับตุ่มก็ได้เอาใจเย็นเล่าแล้วน่ะโอ้โหกระดกน้ำเปล่าเลยน่ะเอ้าว่าไงพี่เปล่าตักเฉยว่างเหรอมีอะไรก็ว่ามาจะนอนละเช้าพรุ่งนี้พี่ตั้มบอกให้เข้าเถียนด้วยนะเขาอยากคุยด้วยอ่ะเรื่องอะไรจะดูกูดิก็เห็นเขาบอกว่าจะให้พี่ช่วยถ่ายหนังที่เมืองนอกอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เองอ่ะบ๊ายบายฮัลโหลเออว่าไงป่าไม่มีไรไอ้สารพูดมาอย่าเยอะเออพรุ่งนี้พี่ตั้มก็อยากคุยด้วยอ่ะที่เถียนน่ะตอนเช้านะเรื่องอะไรวะไม่รู้ว่ะแต่เห็นเขาบอกว่าจะให้พี่ช่วยถ่ายหนังที่เมืองนอกอ่ะไม่รู้ประเทศอะไรเฮ้ยแค่นี้ก่อนนะตั้งหมดถ่ายหนังแอคชั่น
ชิระคงแจ้งพวกเราทุกคนทราบแล้วนะครับว่าทางพวกพี่เนี่ยมีงานใหญ่พวกเราช่วยกันหน่อย We are SOS เราคือ SOS We are SOS Sense of Spirituality Yeah ใช่พี่ตั้งก็ไม่เอาความเลยกันนะคือมีงานที่อยากให้ไปช่วยถ่ายหนังที่อินเดียครับอินเดียอินเดียอินเดียเก่นช่างภาพมือหนึ่งก้องผู้กำกับระดับตำนานชีระคนเทพเมฟขิงขิงเราจะทำกันได้จริงเหรอกูโดนด่าพี่อยู่กับพี่กลัวอะไรน้องไม่รู้อ่ะแต่ก็กลัวกลัวบ้าอะไรนะเฮ้ยนี่เงียบกันหน่อยดิอาเทียตอนนี้เนี่ยว่าเสียงปลาคุยกันไม่ได้ยินเหรอสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์ครับวันนี้พบกับผมครับชิระเจ้าเก่าครับและที่ชิระกำลังยืนอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือดาดฟ้านะครับสถานที่ที่บวชแม่ชีน้อยนะฮะหรือว่าพุทธสาวิกานั่นเองครับสวยงามครับตอนเย็นนี่พระอาทิตย์สวยไอ้ละมึงไปเล่นไกลๆดิสวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมไอ้ละไปถ่ายที่อื่นก็ได้ครับท่านผู้ชมเย็นไปถ่ายไกลๆไปทำไมอ่ะตรงนี้มันก็สวยดีอ่ะก็ปี้ไลน์กูไปถ่ายตรงนู้นMorning จ้ะทุกคน Morning ค่ะมึนหัวมากสรุปว่านางเอาไปทำทุกอย่างพลอยถูกถอดออกทุกโปรเจกต์พลอยก็เมื่อวานพี่เห็นพลอยไม่แฮปปี้พี่ก็เลยเอาโปรเจกต์ใหม่มาให้พลอยงานนี้จะได้รู้ว่าเละเพราะใครเละเพราะใครบอสพลอยไม่เคยทำอะไรพลาดบอสก็รู้อะจะพลาดก็ตรงที่พลอยไม่ยอมรับความจริงนี่แหละพลอยพี่ว่าพลอยเนี่ยหาเวลาว่างไปพักบ้างนะอย่างน้อยๆอาทิตย์นึงก็ยังดีแล้วคิดทบทวนให้ดีๆนะพี่ก็เคยเอางานคนอื่นมาให้พลอยทำคนอื่นเขาไม่เห็นโวยวายว่าอะไรนี่คนอื่นเขายอมรับได้มาถึงวันนี้พลอยต้องหัดยอมรับให้ได้ด้วยบอสเรียกพลอยออกพลอยพักก็คือพักพี่ว่าพี่พูดชัดเจนนะ
น้องสาววันนี้ปลาระเบิดปลากี่ศพนะระเบิดอะไรพี่เรื่องพลอยถึงออฟฟิศพี่เลยเหรอเอ้ยใจเย็นๆอยู่ในวงการลองก็เป็นอย่างนี้แหละวันนึงมันก็ต้องมีเด็กใหม่มาแทนที่เราอยู่ดีวิธีมันไม่โออ่ะบอสมันให้หยุดกี่วันนั่งเกือบครึ่งเดือนไปเที่ยวพี่ป่ะเที่ยวไหนอินเดียผิดลำปะเนี่ยฉี่เต็มลำเลยอ่ะไม่ผิดนี่แหละถูกแล้วเนี่ยพี่กำลังจะขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวเจอกันบนเครื่องเนาะเออพี่ตามใจเนาะแล้วก็เดี๋ยวชีอ่ะต้องดูเด็กๆด้านโน้นแต่ไม่ต้องเป็นห่วงชีอ่ะหาเพื่อนมานั่งไว้เป็นเพื่อนให้ละนะโชคดีนะเดี๋ยวนะเอ้ยชีไม่ได้บวชค่ะชุดสวยจังนะคะคะดูมีสีสันจังค่ะเปล่าค่ะคือจริงๆแล้วพี่แค่ไม่รู้เขาต้องทำยังไงกันนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระพุทธเจ้าด้วยใจตั้งมั่นก็พอแล้วค่ะอย่าซีเรียสใจตั้งมั่นอกหักปะคะคะงั้นตกงานเหรออ๋อเปล่าค่ะจริงๆแล้วพี่แค่โดนหลอกมาค่ะว่าละคนอย่างพี่ถ้าไม่โดนหลอกมาจะมาอยู่กับพักกับชีเลยThank you.
อยู่นี่10กว่าวันทำอะไรวะน่าเบื่อที่หายเน็ตแม่งก็ไม่มีน้องหัวทองมีไฟใช้ปะมีอันแก๊สอ่ะจะมาจ๊ะเอ๋เผ็ดเสร็จแล้วนี่อ่ะสินข้อไหนครับพี่ชอบเหรอว้าวพี่ไม่ได้ชอบนี่มันไม่ดีหรอกแล้วทำทำไมล่ะคือน้องไปบวชดีกว่านะหรือว่าจะไปสวดมนต์ก็เชิญนิมนต์เลยค่ะพี่พลอยบ๊ายบายนิ้วกบลูกโป่งสองอ๋อเตาแก๊สแล้วก็ไม่บอกหมดเลยครับหาไม่เจอว่าไงโยมน้องโอ้ยอีกตั้ง10วันอ่ะชีพี่ชวนมาทำไมเนี่ยผิดแผนมาเลยอ่ะช่างมันเถอะลองลืมเรื่องเก่าๆดูบ้างอย่าไปคิดอะไรเยอะมันไม่ได้อะไรอย่างที่เราหวังไว้ทุกเรื่องหรอกลองอดทนดูบ้างอดในสิ่งที่อยากได้และทนในสิ่งที่ไม่อยากได้โยมพลอยลองให้โอกาสตัวเองดูไหมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดหรอกนะคนเราอะเลือกแต่ที่ชอบที่สุขเพื่อหวังจะหนีทุกข์อะในความเป็นจริงอะมันไม่มีหรอกนะทำไมไม่แท้ที่กรุงเทพอะชีThank you.
พลอยหนูจะบวชแล้วนะขอโอหสิกรรมนะคะเฮ้ยเราไม่เคยทำอะไรให้กันซะหน่อยจะมาขอโหสิกรรมพี่ทำไมใจหนูไม่เคยแต่ว่าซาหนูเคยหนูเซาพี่ยุกไปหน่อยหนูขอสิกรรมทักกายวาจาใจนะคะจ้ะบวชแน่เหรอเราอ่ะแน่ค่ะไม่รู้ชีวิตเราจะยาวจะสั้นมีโอกาสบวชบวชเลยดีแน่แน่ถ้ามันเป็นชีวิตจะยาวจะสั้นเรายังเด็กอยู่เลยสั้นได้ไงฮะอ๋ออกหักอะเด้บ้าเขายังไม่เคยรักใครเลยจริงเหรอแฟนชื่ออะไรอะเราอะพี่พลอยขีดผมให้หนูเลยนะ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 เดี๋ยวนะเอาจริงเหรอขีดขีดเฮ้ยนะหนูมาคนเดียววาเวอยากได้ใครสักคนนะ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 ก็ได้ก็ได้คลิปให้ก็ได้พี่พลอยใจดีที่สุดเลยคลิปคลิปคลิปนะจะดีThank you.
ยู่พี่พลอยนอนไม่หลับเหรอเจ้าคะอ๋อจ้ะคงแปลกพี่อ่ะพี่คิดว่าจะมานอนโรงแรมมีเน็ตเล่นมีทีวีดูอะไรเงี้ยบางคนไม่มีของพวกนี้เขาก็อยู่ไม่ได้หนูเข้าใจเจ้าค่ะบางคนเขาก็ไม่เหมาะไม่พร้อมจะมาจ้ะอย่างพี่อ่ะหอบงานหอบเงินมากะจะมาเคลียร์ที่นี่อ่ะนะก็ไม่คิดว่าจะมาปงโลกตัดสินนะอ๋อหนูเข้าใจโยมพี่พลอยคงแบกมาเยอะลองเอาออกวางทีละชิ้นสิเจ้าคะวางอะไรคะพี่พลอยลองคิดสิว่าลองเอาของในสมองของพี่พลอยออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วพี่พลอยจะตกใจว่าสมองเล็กๆของพี่พลอยเนี่ยมีตั้งหลายอย่างเริ่มเลยเจ้าค่ะเงินกลับมาให้ได้ทำไปเสนอราคาทำพรีเซนต์ตัวใหม่ไปทำเล็บทำสีผมทำมาสิวไปทำหน้าทำเรื่องกู้บ้านเคลียร์กับไอ้ไม้
เฮ้ยละนี่ละมาอินเดียทำไมวะลำบากลำบนแม่งไงผมมาแสวงหาสัจธรรมดิสัจธรรมเพี้ยอะไรของมึงวะอ่ะไม่รู้อ่ะแต่กูต้องแสวงหาสัจธรรมมันเป็นเสียงบุปผาชนแบบเราเฮียละเลิกกูตรงเอ้ยไปถ่ายหนังมั้ยอ่ะงงอ่ะกูไม่ใช่เบ้นะเว้ยมึงไม่เคยเห็นพี่ก้องช่วยแบกของเลยเดี๋ยวลูกเร็วโอป้าเต็งเหม็นถ่ายกูมึงเลยอยากสวยมึงเขาเหรอทำไมหนูจะชอบใครไม่เรื่องของหนูพี่ก้องอ่ะถ่ายงานของตัวเองให้ดีก่อนเถอะพี่พลอยรู้ชื่อหนูด้วยเหรอคะก็รู้สิใครๆเขาก็เรียกกันเนี่ยแล้วนี่มีอะไรเหรอก็ไม่มีอะไรมากอะค่ะหนูแค่อยากมาคุยกับพี่พลอยเฉยๆอืมขอถามคำถามนึงนะพี่กี่คำถามก็ได้หนูอยากเก่งแบบพี่พลอยอะต้องทำยังไงอะคะเฮ้ยพี่เนี่ยนะเก่งใช่พี่พลอยเก่งจะตายเฮ้ยเราไม่เก่งเลยไม่อ่ะพี่พลอยแบบทำงานก็เก่งแถมยังสวยอีกถามจริงๆนะพี่พี่พลอยทำไงคะจริงๆพี่ไม่ได้เก่งเลยนะพี่ก็แค่ตั้งใจทำให้มันดีที่สุดอ่ะไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงถ้าเราตั้งใจทำให้ดีที่สุดเนี่ยแค่นั้นก็พอแล้วแค่นี้จริงๆเหรอพี่ใช่สิมีอะไรอีกเปล่ามีอีกอย่างนึงค่ะขอถ่ายรูปพวกหน่อยสิแหมสิเรานี่จะหลบนะเนี่ยเป็นอะไรเจ้าคะคุณชีตัวน้อยๆไม่สบายเหรอคะหมอแกเพลียนะคะเมื่อวานนั่งรถมาทั้งวันเห็นบ่นคลื่นไส้จะอาเจียนอ่ะเนี่ยเมื่อวานไม่ยอมกินอะไรเลยด้วยนะอากาศคงร้อนเนอะขนาดพี่พลอยยังอยากกินไอติมทั้งวันเลยเจ๋งเลยเดี๋ยวพี่กลับไปกินไอติมกันนะเต็มที่เลยเจ้าค่ะ
เดี๋ยวพลอยดูแลน้องชีให้เองก็ได้ค่ะคุณหมอฝากหน่อยนะคะพี่พลอยซื้อมาฝากขอบคุณเจ้าค่ะชอบไหมเจ้าคะชอบเจ้าค่ะแล้วที่นี่คือที่ไหนนะเจ้าคะที่นี่คือปราสาทสามฤดูนู่นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะออกบวชท่านเป็นเจ้าชายใช่ป่ะพระบิดากลัวจะออกบวชก็เลยสร้างปราสาทตั้ง3อันแน่อันละฤดูมีของเล่นเพียบเลยมีมาไม้ก็มีมาจริงก็มีแปลกนะคะทำไมคนที่เขามีพร้อมทุกอย่างเนี่ยเขาถึงมีความคิดที่จะออกบวชเนาะก็ท่านฉลาดไงคะท่านรู้ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ทำให้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายมีประสาท9อันก็ตายอยู่ดีบวชดีกว่าแล้วพระองค์ท่านเนี่ยไม่เสียดายประสาทเลยเหรอไม่หรอกค่ะเพราะว่าถึงเวลาตายไปท่านก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีเนี่ยก็ตาชิ้นเดียวก็เอาไปไม่ได้มีประสาท9อันก็ยังเอาไปไม่ได้เลยจ้าอรหันต์เลยไหมวันเนี้ยจริงๆนะโยมพี่ถึงแม้โยมพี่จะรวยสุดๆทำงานเก่งสุดๆแต่พอถึงเวลาตายโยมพี่ก็เอางานเอาเงินไปไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละเผลอๆนะตกนรกด้วยน่ากลัวมากขยอมพี่ก็ความตายสิเจ้าคะดูสิเขาเผากันอย่างนี้เลยอะยอมพี่ไม่ต้องกลัวความตายหรอกเพราะว่าความตายอะมันเกิดกับพวกเราทุกคนเอล่าไปไหนวะเออว่ะตายแล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ไปทางนู้นเกมไปทางนี้โอเคไปทางนี้
ไอ้ละทำเหี้ยตรงเนี้ยเราหาหนทางแห่งการหลุดพ้นอยู่นี่คือวิถีแห่งเราไปแต่ข้าวเป็นเหี้ยแล้วเนี่ยยกขี้โอ้ที่ฉันน้ำมือเทียชาโยกขี้เทียชาจริงเหรอจวนนี้ชอบโอ้น้ำดีนั่งเทียชาอยู่ไทยด้วยคนโทรใช้ยอดที่อยู่นะไทยด้วยเท่าเท่านั้นยอดที่อยู่นะอ่ะติดด้วยไทยโอ้โอ้ทัศน์สิเตี้ยชาโอ้ทัศน์สิเสียสายเหี้ยมึงอ่ะสัตนี่เมื่อวานนี้นะไปถามหลวงตามาแล้วล่ะเรื่องพระพุทธเจ้าเดินได้7ก้าวจริงเหรอก็หลวงตาบอกว่าพระพุทธเจ้ารีบลงมาโปรดสัตว์อ่ะมนุษย์ตกอยู่ในความมืดพระพุทธเจ้าอยู่ข้างบนนู่นแล้วก็ลงมาอยู่ในท้องแม่แล้วพอพระพุทธเจ้าลงมานะพระพุทธเจ้าก็เดินได้เลยจริงเหรอพระพุทธเจ้าเดินได้จริงเหรอแต่ว่าท่านยังเป็นเบบี้อยู่เลยนะเจ้าคะอันนี้หนูไม่รู้เหมือนกันแล้วมีคนรู้เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าด้วยนะที่ฝรั่งอ่ะฝรั่งมีหนวดอ่ะมีหนวดไอสไตล์เหรอเจ้าคะใช่นั่นแหละท่านแหละหนูก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะในพระไตรปิฎกบอกว่าพระพุทธเจ้าอ่ะรู้เรื่องนี้แต่พอพระพุทธเจ้าออกมาพูดกลับไม่มีคนเชื่อพอฝรั่งมีหนวดคนนั้นอ่ะมาพูดคนเชื่อกันใหญ่เลยแต่เขาบอกว่าอยู่ที่ความเชื่อของคนมากกว่าเหมือนตอนที่พี่พลอยเป็นเด็กๆเลยเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเวลาพระพุทธเจ้าประสูติออกมานะก็จะมีดอกบัวดอกบัวเจ็ดดอกมันผุดขึ้นมาจากดินใช่ไหมแล้วพระพุทธเจ้าก็พูดว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกทำแบบนี้ล่ะเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่มาเกิดอีกเราจะไม่มาเกิดอีกสาธุหนึ่งสองสามป้าไม่จ้าอีน็อตไม่มาลากี้อะไรจ้าโอ้ยศิระศิระศิระโอ้ยเต็มปุ๊บเต็มปุ๊บไม่ได้ข้าววะทำเป็นตะบะอยู่ไม่อยู่จริงเหรอพี่ลา
คตรอ่ะอยู่ก็กินเหนื่อยก็นอนดิก็บอกว่าบำเพ็ญตบะอยู่แล้วแต่สายที่หนึ่งตึงนักดีดแล้วมักจะขาดเหมือนการประพฤติที่เคร่งเกรียนไปอาจจะทำให้ตนเองต้องลำบากสายที่สองหย่อนเกินไปดีดแล้วไม่ไพเราะเหมือนบุคคลที่เหยียดค้านทำอะไรไม่ทันเวลาเมื่อพระมหาบุรุษได้สดับเสียงที่สามก็คือเสียงขนาดปานกลางสามารถที่จะคอนโทรลให้เสียงนุ่มเสียงตุ้มเสียงนวลประมาณใดก็สามารถคอนโทรลได้พระองค์จึงได้รู้ว่าทางที่พระองค์ได้บำเพ็ญอยู่นี้เป็นเส้นทางที่ตึงเกินไปทำให้ตนเองลำบากจึงเลิกละการบำเพ็ญทุกขกิริยาหันมาเดินทางสายกลางก็คือไม่ตึงเกินไปและก็ไม่หย่อนเกินไปบรรลุบรรลุเฮียมึงอ่ะเฮ้ยล่ะมึงเพี้ยนอย่างเงี้ยแม่มึงรู้ป่าววะไม่หรอกโยมแม่อาตมาเข้าใจอาตมาดีและอาตมาก็เข้าใจแม่อาตมาดีเหมือนกันลาจ้าลาจ้าลาจ้าวิ่งเลยคำว่าหยุดขององคุลิมานเนี่ยคืออะไรคือหยุดก่อกรรมทำแต่ความดีแล้วเราลองย้อนกลับมาดูตัวเราสิว่าเราหยุดแล้วหรือยังหยุดก่อกรรมชั่วฮัลโหลเต๋าเฮ้ยฮัลโหลเต๋าตีนปะเนี่ยเออพี่เจ้งนะมาอินเดียติดกับผีอะไรเล่ากูโดนหลอกมาเออร้อนมากอ่ะโอ้ยแกอย่าเพิ่งถามเป็นไงเป็นไงที่นู่นอ่ะงานโปรเจกต์มันเวิร์กไหมเด็กใหม่อ่ะเอ้ยพี่โอเลยพี่เนี่ยโหงานง่ายเลยพี่ฮะอะไรนะไอ้เต๋าโอ้ยเท่เลยวะเนี่ยที่อินเดียเนี่ยเรานับถือองคุลิมานกันเป็นอย่างมากเลยในแง่ของการมีสติระลึกรู้เพื่อการกลับตัวกลับใจอะไรนะพูดอีกทีเด้มีสติระลึกรู้เพื่อการกลับตัวกลับใจนะกลับกับผีแล้วเรากูติดหนักอยู่เนี่ยห้าหกวันกว่าจะได้กลับเนี่ยวันที่องคุลิมานเนี่ยนะจะทำกรรมหนักที่สุดเนี่ยจนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยเนี่ยนะพระพุทธองค์ท่านก็รีบเสด็จมาตักเตือนแกเป็นใครให้เต๋ามาเตือนฉันน่ะฉันทำงานกับแกมากี่ปีเราหยุดแล้วแต่ท่านสิไม่หยุดฉันไม่หยุดกลับไปเจอกูแน่ขอประทานอภัยเถอะค่ะไม่ทันแล้วโยมยังพี่ยังพี่เราไปตรงนั้นกันเถอะชีน้องอย่าเพิ่งยุ่งกับพี่ชีพี่พลอยขอลากลับก่อนนะคะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นใจเย็นๆพลอยเสียงานเสียการไปหมดแล้วเนี่ยโปรเจกต์ที่เคยคุยกับชีก่อนมามีคนเอาหน้าไปหมดแล้วพลอยพลาดอ่ะหน้ามาที่นี่เลยจะกลับอ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกแต่อยู่แบบไม่มีใจเนี่ยอยู่ไปก็บาปกรรมเปล่าๆเอางี้นะโยมน้องตรงนู้นอ่ะเป็นท่ารถหารถพื้นเมืองแล้วก็ขับเข้าไปในเมืองจากนั้นก็ต่อแท็กซี่ไปที่สนามบินอีกทีเรื่องตั๋วเครื่องบินน่ะโยมคงจัดการได้ใช่ไหมส่วนเรื่องกระเป๋าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวโยมพี่กลับให้เอง
ับขอบพระคุณชีพี่นะคะที่เข้าใจน้องรถไม่มีกี่เที่ยวนะชีเรื่องเวลากับที่เนี่ยเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้หรอกยังไงก็รอไปละกันคงมีรถมาแหละจะดึงงานกลับมาให้หมดเลยพี่ฟังผมนะพี่ถึงพี่อยู่ที่ไหนตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วครับพี No, money. No. No, money. ไปดิพี่ชีเยมี่พลอยล่ะคะอยู่โน่นน่ะลูกจะไปไหนล่ะคะโยมพี่พลอยจะกลับบ้านจะไปไหนอะอยู่กับน้องชีนะพี่พลอยกดอะไรน้องชีอะรถเราอยู่ตรงนู้นไปด้วยกันนะพี่พลอยไม่ได้กดอะไรน้องชีเลยนะคะแล้วพี่พลอยจะไปไหนอะอยู่กับน้องชีนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวปีนเขาด้วยสนุกนะพี่พลอยหนูสัญญาว่าจะไม่ดื้อนะน้องชีอย่าว่าพี่พลอยอย่างนั้นสิคะคนศีลสิบอ่ะมีคนไหว้คนไม่มีศีลนะสงสารพี่พลอยนะเจ้าคะเดี๋ยวพี่พลอยบาปยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มหน่อยสิไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะยิ้มก่อนยิ้มก่อนป่ะไปปีนเขากันสามมาตามเนาะใส่หมวกได้ไหมจ๊ะคะล้อเล่นไปเจ้าคะหนูต้องขอโทษด้วยนะเจ้าคะที่หนูเสียงดังไม่เป็นไรหรอกโยมคนนี้ไงครับหลวงพ่อครับที่บ้านผมมีมาอ๋อเด็กคนนี้นะหนูรู้ไหมว่าที่เรานั่งอยู่นี้คือท่าสุปฏิทิตะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาที่พระมหาบุรุษสิทธัตถะได้มาอธิษฐานลอยถาดเสียงทายที่นี่ถาดที่พระองค์ได้เสวยข้าวมัทุปายาตได้ลอยลัดตัดกระแสน้ำไปจนถึงกลางแม่น้ำ
แล้วก็ลอยทวนกระแสไปประมาณ80ศอกแล้วก็ไปจมกับถาดอีก3ใบที่พระพุทธเจ้าในอดีตก็มาอธิษฐานลอยถาดที่นี่เธอจงดูสิกระแสน้ำเมื่อก่อนที่พระมหาบุรุษได้มาลอยถาดลึกถึง3ลำไม้ไผ่ต่อกันวันนี้เรามองดูแม่น้ำเนรัญชลามีแต่ทรายทำให้เรามองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นว่าโลกใบนี้เมื่อมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมียศก็ต้องเสื่อมยศมีสุขก็ต้องเจอทุกข์มีการยกย่องสรรเสริญก็ต้องมีการติฉินนินทาเป็นเรื่องธรรมดาเราอยู่อย่างเข้าใจก็จะอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเจ้าค่ะนี่ขวดอะไรกันนักหนาวะนี่มันไหว้พระหรือมาเที่ยวกันเนี่ยคนๆไปเถอะมันเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือมาถ่ายหนังเว้ยไม่ได้มาขนกระเป๋าอาตมาไม่รู้โยมตั้มและคุณยายจ๋าให้มาทำก็ทำไปเถอะจะงู้กันถึงไหนวะเขาให้ทำอะไรก็ทำไปหมดแรงไปป่ะพี่แทนที่จะทะเลาะกันอะช่วยกันขนมาเดี๋ยวก็เสร็จละใครจะขนก็ขนไปกูไม่ใช่เบ๊เจริญพรเอาชิบหายเลยกูอ้าวยังไม่นอนอีกกับมึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำงานไม่ไหวหรอกแล้วทำไมพี่ก้องไม่นอนอ่ะว่าแต่คนอื่นพี่ก้องรู้ตัวป่ะว่าพี่ไม่เคยเห็นใครดีเลยนอกจากตัวเองเอาก้องเป็นไรทำหน้าต่างหม้อต้มตดคือนอนไม่พอเปล่าพี่รำคาญพวกเด็กแม่งทำงานไม่ใส่ใจพวกมันทำงานไม่ใส่ใจหรือว่ามึงอ่ะจริงจังมากไปเปล่าคิดดูดีๆนะเว้ยไม่เข้าใจอ่ะพี่ใช้ให้ผมมาถ่ายหนังไหมอ่ะตอนนี้มาขนของยกของจัดของเนี่ยกับคนใช้อ่ะเมื่อก่อนพี่ก็เป็นเหมือนเองนะเว้ยแม่งไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นอ่ะพ่อแม่เพื่อนพี่น้องแต่พอวันนึงนะเราได้มาทำงานรับใช้คนอื่นเนี่ยความคิดเราก็เปลี่ยนไปเว้ยไม่เข้าใจอ่ะพี่เอางี้เดี๋ยวเองก็ลองทำงานรับใช้คนอื่นไปเรื่อยๆนะเว้ยดูอย่างพระพุทธองค์ดิท่านทำงานรับใช้คนอื่นมาทั้งชีวิตอ่ะเนี่ยเรามาไม่กี่วันเองทำแค่นี้ไม่ตายหรอกลองนึกกลับไปกดค่าย SOS อ่ะยอมตนให้คนใช้ฝึกตนเพื่อใช้คนไม่รอให้ใครใช้กดง่ายๆ3ข้อแค่นี้ทำไม่ยากหรอกไม่เข้าใจอ่ะพี่เกี่ยวอะไรกับพระพุทธองค์เอางี้เดี๋ยวเอ็งไปปรับสคริปต์สารคดีนะเอาประวัติพระพุทธองค์เนี่ยใส่เข้าไปด้วยแล้วพี่เชื่อว่ายังไงเนี่ยหนังเองอ่ะมันต้องดีขึ้นแน่นอนไม่เข้าใจอยู่ดีวะพี่ไอ้ควายพี่ครับหลบนิดนึงครับพี่ผมถ่ายอยู่พี่ครับหลบนิดนึงได้ไหมพี่ผมทำงานอยู่พี่เฮ้ยพี่ก็ถ่ายอยู่ไม่เห็นได้ไงขอถ่ายก่อนไม่ได้ไงวะถ้าพี่ถ่ายเล่นพี่ไปถ่ายงูได้ไหมครับผมทำงานอยู่พี่
เด็กอะหายมีสมาคารวะหน่อยได้ไหมรู้ไหมพี่เป็นใครถ้าอยากทำงานที่นี่ต่อทำตัวดีๆพี่ไล่ใครออกก็ได้นะเว้ยพี่ผมทำงานให้พระพุทธเจ้าถ้าเกิดจะไล่ผมออกไปคุยกับพระพุทธเจ้าเองแล้วกันคนเราอ่ะตัวตนมันใหญ่ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกองค์ดำนันทาศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเจ้าคะยิ่งเวลาป่วยขอปุ๊บหายปั๊บโดยเฉพาะโรคป่วยทางใจโยมพี่พลอยขออะไรเหรอเจ้าคะพี่พลอยขอให้พี่พลอยสวยๆแล้วก็ไม่เป็นสิวเจ้าค่ะแล้วน้องชีล่ะคะขออะไรเอ่ยขอให้พี่พลอยไม่ป่วยทางใจเห็นลาป่ะลาเหรอไม่เห็นวะพี่ตรงนู้นเปล่าไปดูดิไม่เห็นมีเลยอ่ะงั้นแยกๆกันหาละกันโอเคโอเคโอเคเศษมาช่วยมึงเว้ยเนี่ยน้ำมันองดำจากนาลันทาบอกว่าทาแล้วหายป่วยหายเป็นบ้าเว้ยลองดูแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยกูแต่งชุดนี้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยจริงว่ะเอ้ยบ้าแล้วอะไรเนี่ยมึงจะรู้ว่ามึงเหรอรอยเท้ากูเนี่ยน้ำมันเย้โอเคครับค่ะเดี๋ยวพี่เก๋กันข้างในนะครับโอเคจ้าลองดูสองครับไอ้ล่าหนึ่งนอนกูจัดปะมีเจ็ดโอเคครับพี่นอนกันนะครับโอเคจ้าไปเฮ้ยน้องน้องพี่มีเรื่องนิดหน่อยว่ะว่าไงครับพี่อยากนอนคนเดียวอ่ะได้ป่ะคือทางเราเนี่ยจัดไว้ให้นอน2คนน่ะพี่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่พอไปขอนิดหน่อยได้ไม่ได้เหรอวะนอนคนเดียวไม่ได้เอางี้คือพี่ไม่ได้อยากเรื่องมากอ่ะแต่พี่ชอบนอนคนเดียวเข้าใจป่ะคนแบบพี่นอนคนเดียวใครๆก็รู้ว่าพี่ชอบนอนคนเดียวคือมันแค่ห้องเดียวเองอย่าเรื่องมากได้ป่ะแค่นี้ก็จบวันหลังไม่ต้องทำหน้าตายเลยสิพี่ไม่ชอบอยากสวมมงกุฎอยู่ในนรกต่อไปก็เชิญสัมภาษณ์คุณยายเทคหนึ่งลมหายใจของแม่ที่ให้ลมหายใจกับลูกจะทำให้ลูกรู้ว่าถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีชีวิตค่ะถ้าตราบใดก็ตามที่ยังมีลมหายใจของเราอยู่แม่ให้ชีวิตแม่ให้ทั้งหมดของชีวิต
โปรดใช้ลมหายใจของแม่ที่เป็นลมหายใจของเราดูแลชีวิตให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเถอะค่ะหายใจเข้าอย่างสงบเย็นมีแม่อยู่ในใจเราหายใจออกอย่างเป็นประโยชน์กตัญญูต่อแม่ของเรานั่นคืออนุสาวรีย์ที่มีชีวิตก็คือเราที่กตัญญูกตเวทิตาคุณต่อผู้ให้ชีวิตคือแม่ของเราค่ะขอให้เด็กๆใช้ชีวิตอย่างไม่หลอกตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองเคารพตัวเองและเคารพแม่ที่ให้ชีวิตโดยการใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะไหวไหมเจ้าคะถ้าไม่ไหวจะรออยู่ที่โรงแรมก็ได้นะเจ้าคะไหวค่ะไหวมีโยมพี่พลอยไปด้วยไหวแน่ค่ะงั้นฝากหน่อยนะเจ้าคะฉี่น้อยไปกับอาหมอแล้วพี่พลอยเจ้าขาถ้าน้องชีขึ้นไปไม่ไหวยอมพี่พลอยนะจุดให้น้องชีด้วยนะเจ้าคะได้ไงอ่ะเจ้าคะอย่างนี้มือพี่พลอยก็เหม็นแย่เลยไม่เหม็นหรอกเจ้าค่ะเราโดนดูไว้เจ้าคะรอด้วยเจ้าค่ะตอนเถอะไม่ไหวแล้วขนเองดิพักก่อนเถอะมันก็ไม่ไหวแล้วเฮ้ยนิดเดียวเองตอนเถอะเลยวะแค่นี้ก็ทำไม่ได้ต่อไปมึงทำไม่ได้วะกูถามหน่อยขึ้นไปแล้วได้เหี้ยอะไรวะได้เหี้ยอะไรแม่งมีแต่เขามีแต่หินมึงอยากขึ้นมึงขึ้นไปเลยเออมึงขึ้นเองแม่งแค่นี้ก็ทำไม่ได้โอไปทำอะไรวะตรงนี้ก่อนนะไหนไหมทำไมหน้าซีดอย่างนั้นเจ้าคะเดี๋ยวขี่หลังพี่พลอยนะเจ้าคะสาธุเจ้าค่ะขอบคุณที่พาน้องชีไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะเจ้าคะ น้องชีจะตอบแทนพี่พลอยยังไงดีนะไม่ต้องตอบแทนแล้วพี่พลอยหรอเจ้าค่ะเจ้าค่ะมาองค์ใดพระสัมพุนสุวิสุนทาสันดานตัดมูล
กิเลสมันบ่มีมนมีมองบัวสิ่งในพระทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่อพันผัวสัวคนถ้ากรรมจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาละโอข้ากันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สูงกำเสมสารชี้ทางผ่านนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเบ่งจอยพิทาจักสุจารัตวิมลใสเห็นเหตุไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกรรมจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึงพิงมาลาบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนตน้อมศีลกาวังคงคุณสัมพุทธการุณยาภาพนั้นนิรันดรเด็กๆต้องรู้ว่าการเดินทางเนี่ยมันต้องมีเพื่อนแล้วลมหายใจนี่คือเพื่อนและเพื่อนเนี่ยมีค่ามากเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดด้วยอย่าสูญเสียมิตรภาพในระหว่างการเดินทางเพราะถ้าเราหวังว่าเราจะอยู่บนยอดภูเขาแต่ใจของเรามืดมันจะมีประโยชน์อะไรหรอกมีเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานเจ้าค่ะมีแสงสว่างในขณะที่เท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานมีมิตรภาพที่อยู่รายรอบตัวเราอันนั้นน่ะสำคัญที่สุดนั่นคือความสำเร็จของการเดินทางเดินทางของพวกเราในครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วสิ่งต่างๆมากมายได้เกิดขึ้นที่นี่เราจะจดจำการเดินทางครั้งนี้ไปอีกนานแสนนานการเดินทางที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเราทุกคนจากนั้นก็จะเป็นภาคของเอนเตอร์เทนบนเวทีต่างๆก่อนที่จะมีการมอบรางวัลความประทับใจให้กับลูกค้าที่ครีเอทชิ้นงานได้น่าสนใจมากที่สุดสรุปคือปุ๊กกี้แก้ไขเรื่องภาพลักษณ์ที่จะไม่ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงขยะแล้วนะคะก็ดีนะดีเลยล่ะ
แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดดีแต่พลอขอเพิ่มเติมเรื่องงานรีไซเคิลเชิงยั่งยืนนิดนึงนะคะจะได้ดูว่าเราจริงจังกับการแก้ไขสภาวะโลกร้อนไม่ใช่แค่ยกขึ้นมาตามกระแสยังไงปุ๊กกี้ก็ฟอลโล่ตามมาเลยจ้ะคุณแม่เจ้าคุณรุนช่องฝนตกถนนดินทลายทำให้คุณชีเปลี่ยนไปเยอะมากเลยจริงคุณจะกินหวานเย็นจากไหนวะก็นี่เออไอต่อยังบอกเลยว่านางจะกลับมาปาระเบิดใช่ถูกต้องเลยที่พูดมาถูกต้องทุกคนเลยแต่ตอนนี้เดียนนะอยากรู้ว่านางไปไหนนะไม่อยากรู้ใช่ไปไหนวะไปอินเดียรู้ได้ไงพี่พลอยมาหาแต่พี่พลอยก็มาจริงๆด้วยมาสินี่ซื้อขนมมาฝากเต็มเลยขอบคุณค่ะค่ะแล้วไงเราไอติมเราวันไหนดีฮะต้องรอก่อนค่ะถ้าไปได้ก็จะไปดีหลีตั้งนาน ว่ารูปอะไรคะพี่พลอยดูได้ไหมอันนี้ที่อินเดียแน่เลยแล้วทำไมถึงมีพระอาทิตย์สองดวงอะคะอ๋อก็ต้องมีขึ้นมีลงเหมือนกับว่ามีเกิดก็มีดับที่สาธุเจ้าค่ะหนูให้หนูดีใจจังที่ได้ให้พี่กับมือขอบคุณนะคะค่ะงั้นแลกกันขอบคุณค่ะนี่เข้ากับหมวกเลยนะเฮ้ยทำไมยุงกัดเยอะขนาดนี้คะเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่อินเดียไม่เห็นโดนเลยทำไมกลับมากรุงเทพโดนซะงั้นนะโอเคเสร็จแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวรูปนี้พี่พลอยจะเก็บไว้ที่โต๊ะทำงานเลยไปคอยเตือนตัวเองว่าทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับมีสุขมีทุกข์มีอ้วนมีผอมมีเตี้ยมีสูงพี่พลอยสูงเท่าไหร่อ่ะโอ้ยนี่ถ้ารักกันจริงอย่าถามงี้รู้ป่าวโอเค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 อย่าถามว่าพี่คอยเตี้ยนะโอ้โหร้ายนะเนี่ยร้ายมากเลยบอกว่าอย่าถามไม่อย่าถามไม่นี่ต้องโดน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 เอาไปกินหนูกันดีกว่าเอารูปเดี๋ยวเอารูปได้ป่าวจริงนะ
ีค่ะค่ะน้องพลอยปะคะค่ะนี่หมอยุ้ยเองนะคะอ๋อสวัสดีค่ะพี่หมอพลอยไม่ค่อยคุ้นเสียงอะค่ะว่าไงคะน้องพลอยสะดวกคุยไหมคะได้ค่ะได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจ่าเอกเขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายอยู่นะคะอะไรนะคะจ่าเอกเนี่ยเขาป่วยมา2ปีแล้วค่ะตอนตรวจพบเนี่ยก็เป็นค่อนข้างมากแล้วน้องเขาเข้าๆออกๆโรงพยาบาลหลายครั้งสุดท้ายเนี่ยน้องเขาขอทางมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าว่าอยากจะออกมาบวชอยู่กับคุณยายจ๋าน้องเขาอยากไปไหว้พระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายนะคะแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยหลังจากที่น้องพลอยกลับไปแล้วเนี่ยจะเอ๋เขาก็เสียชีวิตแล้วค่ะอะไรคะหมอเมื่อกี้หนูยังคุยกับน้องอยู่เลยน้องเขาหมดแรงมาพักใหญ่แล้วล่ะค่ะ2วันหลังๆเนี่ยร่ำร้องอยากเจอแต่พี่พลอยบอกว่ามีของจะให้น้องเขาได้ให้ของน้องพลอยแล้วใช่ไหมคะสิเจ้าคะพี่พลอยยังสาวยังสวยเลยนะไม่อยากตายหรอกที่จริงน้องชิก็เคยกลัวตายนะแต่ตอนนี้ไม่กลัวละทำไมล่ะเจ้าคะกลัวไปก็เท่านั้นใครๆก็ต้องตายไม่ว่าช้าหรือเร็วพลอยรู้ไหมพระพุทธเจ้าเคยบอกก่อนบรรลุนิพพานกับพระอานนท์ว่าความตายเป็นสิ่งธรรมดาใครๆก็ต้องตายงั้นเราก็ควรจะเศร้าแบบธรรมดาธรรมดาใช่ไหมเจ้าคะเจ้าค่ะอย่าเศร้าเวอร์เสียเวลา้องกูขออะไรอย่างได้ปะได้ดิเพื่อนรัก
หลับตาก่อนสิจ๊ะชนแก้วจ้าโอเคชนไม่แกไม่ชนน่ะฉันเบื่อว่ะเบื่ออะไรวะโดนแทงข้างหลังจนพูนไปหมดแล้วเนี่ยดูสิสิโอ้ my god ตีน่าฉันอยากโดนแทงข้างหลังบ้างโอ้โหแรงๆคนละสงสารนะจะขำว่ะเด็กใหม่แม่งมาจากไหนไม่รู้พุ่งพวดมาข้างหน้าเลยอ่ะเอาแล้วโดนแทงข้างหลังแย่งซีนสุดๆพี่พลอยค่ะกำตามสนอปุ๊กกี้ค่ะไงคะจำน้องเมย์ได้มั้ยคะมีเด็กใหม่ที่เข้ามาในบริษัทน่ะอ๋อครับคุณไหมไปกินค่ะคุณไหมที่รอรอรำรำน่ะต่อหน้าต่อตาสนุกอย่างคุณแบบอะไรแอดคะกล้ามเนื้อนั่นแหละข้าไปกินแล้วเรียบร้อยอร่อยเหาะเลยไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเขาเหอะแต่ฉันเบื่อนี่ก็หยุดหลายวันนี้เราไปเที่ยวกันไหมไปไหนดีอ่ะไปอินเดียป่ะองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกะเล็ดมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในพระไทยท่านก็เบิกบานตื้อดอกบัวพระคีบอกพันผัวสุวาคนถ้ากำจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณานังสาคอนโปรดหมู่ประชากรมาแลโอคกันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขกระเสมสารชี้ทางพระนาฏหรือผ่านอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเป็นสะพิทธาจักสุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ใกล้